The Hunt Shop บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม Genshin PUBG Free Fire เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน10อันดับจานหมีกันอีกแล้วนะครับก็อยู่กันใน EP ที่8โดยที่10อันดับที่เราจะไม่พูดถึงกันในวันนี้เนี่ยจะเป็น10อันดับไวฟุของจานหมีที่ไม่ใช่การ์ดแต่ว่าเป็นดูเอลลิสต์หรือก็คือ10อันดับดูเอลลิสต์สาวสวยในยูกิโอเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่า10อันดับนี้เนี่ยจะมีใครบ้างนะที่เป็นไวฟุของผมแล้วก็คือระดับพักการเนี่ยนะฮะนะของโคตรดีเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบอกเลยว่าการันตีความดีไปดูกันฮะอันดับที่10อิชิสึอันนี้คือเป็นหนึ่งในสาวใหญ่นะฮะสาวใหญ่ใหญ่มากของภาคแรกนะครับแล้วก็เป็นเทพธิดาแห่งอียิปต์รุ่นปัจจุบันด้วยนะฮะเทพีไอซิสที่ถือครองมิเลเนียมหรือว่าไอเทมพันปีเนี่ยอย่างสร้อยคอพันปีนะฮะที่จะมองเห็นอดีตแล้วก็ในอนาคตได้นะเธอเป็นพี่สาวของมาลิกหรือว่าไอตัวโกงของภาคแรกพอตัวครั้งแรกเลยเนี่ยคือในช่วง Battle City ตอนที่แบบชุลมุนวุ่นวายนะครับเกี่ยวกับการ์ดเทพทั้ง3ตัวนะฮะซึ่งตัวนางเนี่ยจะโผล่มาในฐานะเป็นเลขาธิการในพิพิธภัณฑ์โดมิโนซิตี้นะครับหรือก็คือพวกพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพวกของโบราณอียิปต์ต่างๆนะฮะเธอเป็นเลขาในนั้นซึ่งตอนช่วงแรกๆเนี่ยคือตัวนางเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่าบทก็โกงไหมเนี่ยมันก็ไม่เชิงโกงนะคือทำเพื่อน้องชายอ่ะนะแต่ก็คือหลอกพวกยูกิแล้วก็พวกชาวแก๊งนะครับให้มาแบบติดกงติดกับแต่ว่าตอนช่วงหลังๆเนี่ยเธอก็ได้รู้ความจริงหลายๆอย่างแล้วก็มาอยู่ในกลุ่มพระเอกแล้วก็ขอให้ยูกิเนี่ยช่วยมาลิกด้วยคือมาลิกมันไปกันใหญ่แล้วนะครับนางก็เลยอยากให้น้องเขาเนี่ยมาเป็นผู้เป็นคนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ ก็เลยมาอยู่ฝั่งของยูกินะครับเพื่อช่วยน้องชายนะซึ่งถามว่าผมชอบตัวเธอยังไงเนี่ยผมว่าเป็นบทบาทของพี่มากกว่านะครับเพราะว่าตัวเธอเนี่ยคือรักน้องชายมากๆซึ่งผมก็รักน้องชายมากๆเหมือนกันนะฮะอันดับที่9มาสกิอันสุตัวน้องเป็นนางเอกของเรื่องในภาคแรกเลยนะครับภาคยูกิโอภาคแรกเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่หลงรักในตัวอาร์เทมด้วยนะที่ไม่ใช่ยูกิมูโดนะยูกิมูโดนี่คืออะไรกันครับเนี่ยมันอยู่ในตัวตนของตูนะฮะแต่ก็นั่นแหละอันสุก็คือรักอาร์เทมนะแต่ผมไม่รู้ว่าหลังๆคือมารักยูกิมูโดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าตอนอาร์เทมยังอยู่นะก็คือชอบในตัวอาร์เทมนะฝีมือการเล่นการ์ดของน้องเขาเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ตึงๆนะคืออัตราชนะในเรื่องเลยนะครับตั้งแต่ยูกิภาคแรกถึงภาค Dark Side Dimension เนี่ยอัตราชนะอยู่ที่ 100% คือไม่แพ้ใครเลยในเรื่องนะฮะที่เคยสู้กันนะก็จะมีโจโนจิแล้วก็พวกตัวโกงตัวอื่นนะฮะ Big Fight หรือว่าเป็นตัวอื่นที่เป็นตัวโกงอ่ะนะนางก็ชนะเก็บเรียบมาหมดแล้วนะครับถ้าในบทบาทนะถือว่าเป็นนางเอกที่เด่นพอสมควรนะคือที่เราจะเห็นบ่อยๆเนี่ยคือนางจะชอบเป็นร่างทรงของไอ้พวกวิญญาณทั้งหลายแหละอย่างเช่นมาลิกร่างดีที่ในช่วง Battle City อย่างเงี้ยที่มาเข้าสิงนะแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆว่าเออมาลิกมันเป็นยังไงในอดีตหรือว่าไอ้ตัวนั้นคือร่างชั่วของฉันอะไรอย่างเงี้ยมาลิกก็จะมาเข้าสิงตัวของอันสุนี่แหละพูดกับพี่สาวแล้วก็พูดกับพวกยูกินะฮะแล้วก็เป็นอีกร่างทรงที่วิญญาณอื่นๆเนี่ยมาสิงด้วยนะครับนอกจากมาลิกนะเด็กของน้องเขาเนี่ยจะใช้พวกนางฟ้านะครับจำพวกนางฟ้าหลายๆตัวนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ใช้การ์ด Black Magician Go ด้วยทั้งในเกมแล้วก็ในอนิเมะนะฮะหรือว่าภาคอะไรอื่นๆเนี่ยก็ใช้เด็กของ Black Magician Go นะฮะเป็นหลักเลยคอมโบ Black Magician นะทำไมผมถึงชอบอันสุใช่ไหมคือมันเป็นมิติของยูกิเลยนะที่นางเอกภาคแรกเนี่ยคือจะมีแบบ impact ให้กับคนที่ชอบยูกินะฮะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เห็นอันสุแล้วนี่แหละคือนางเอกจริงๆอ่ะนะครับที่แบบเป็นคาแรคเตอร์นางเอกจริงๆเลยนะคือทั้งรักพวกพ้องแล้วก็เป็นคนที่แบบห้ามปามนะถ้าใครเคยดูวันพีซอย่างเงี้ยก็บทบาทก็คือนามินั่นแหละอยู่อันดับที่9นะฮะอันสุนะแต่เสียดายว่าถามว่าคือลืมไหมมันก็คือลืมแต่แบบมันยังไม่เท่าไหร่นะอันดับที่8เลจจี้แม็กเคนซี่หลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยนี่คือใครอาจารย์จันหมีเอามาจากไหนเนี่ยมันอยู่ในภาคไหนอะครับผมเลจจี้แมคเคนซี่เนี่ยตัวของเจ๊เขาจะอยู่ในภาค GX ภาคยูกิ GX แต่เป็นอยู่ในมังงะนะฮะก็เป็นโลกคู่ขนานของยูกิในภาคอนิเมะนั่นแหละนะครับตัวของเลจจี้เป็นดูเอลลิสต์แห่งอเมริกันดูเอลอะคาเดมี
ผู้ใช้เด็กแองเจิลและเทพวีนัสนะครับเทพวีนัสก็คือเป็นหนึ่งในเทพในภาคมังงะเพราะว่าในมังงะของภาค GX เนี่ยเตรียมหลักของภาคนั้นเนี่ยจะอยู่ที่เทพนะครับจะมีวีนัสมีพลูโตมีเดอะซันอย่างเงี้ยมันก็คือเทพหลากหลายตำนานมารวมกันอ่ะนะแล้วก็เลจี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ใช้การ์ดเทพนะฮะอย่างเทพวีนัสด้วยและตัวของเลจี้จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นแห่งความมืดนะฮะซึ่งฝีมือของตัวเธอเนี่ยบอกเลยว่าเก่งมากๆนะฮะขนาดเอาชนะนางเอกของเรื่องอย่างอสึกะได้เลยนะคืออย่างง่ายดายด้วยนะฮะคือเป็นคนที่เก่งมากส่วนคาแรคเตอร์ของเจก็เนี่ยเป็นตัวโกงไหมก็ไม่ถือว่าโกงเท่าไหร่พอเลจี้เนี่ยคือโดนควบคุมไงจากบอสของมังงะภาค GX เลยนะอย่างทราโกเดียเป็นไอแมงมุมที่เป็นการ์ดอะไรเอ่ยที่มีพลังโจมตีตามการ์ดบนมืออ่ะนะตัวนั้นแหละนะครับนั่นคือเป็นแบบเป็นตัวเป้งเลยแล้วก็เป็นเกมแห่งความมืดก็คือมาจากไอตัวนี้แหละนะฮะในภาคมังงะนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ได้แพ้นะครับหลังๆเขาก็ได้แพ้ต่อมิซาวะนะฮะก็เป็นหนึ่งในสาวสวยแห่งยูกิ GX ที่เรียกได้ว่าทั้งเก่งแล้วก็ตูมๆแถมแบบเป็นสาวใหญ่ด้วยนะฮะแล้วคือคาแรคเตอร์ของเจเขาเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ใครหลายๆคนชอบก็คือสาวผมทองนะครับผมทองนี่คือแบบแล้วคือเป็นพระแม่แห่งนางฟ้าด้วยโอ้โหอย่างชอบคือลือน่ะอันดับที่7เชอร์รี่เลแบงนี่คือสาวสวยแห่งฝรั่งเศสนะฮะลูกคุณหนูเจ้าของเด็กเฟอร์ไนเฟอร์ไนมันก็คือบอลลอนเดเฟอร์นั่นแหละนะครับนี่เป็นคนที่ใช้คนแรกนะฮะบอลลอนเดเฟอร์ก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันในภาคมาสเตอร์ดูเอลนะครับในเกมเนี่ยมันโกงขนาดไหนนะมีเอฟเฟคในเกตทำลายทิ้งได้ด้วยนะซึ่งตัวของเจ๊เชอร์รี่เขาเนี่ยก็เป็นคนที่ใช้บอลลอนเดเฟอร์คนแรกปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงการแข่ง WRGP นะซึ่งตัวเธอเนี่ยเข้ามาในการแข่งเนี่ยเพื่อตามหาบอแสผู้ฆ่าครอบครัวของตัวเองนะฮะก็คืออิลิเอสเตอร์นั่นแหละหรือว่าไอตัวโกงทั้ง3ตัวนะครับแล้วก็ C1 นะก็คือโซนนั่นแหละโซนก็คือเป็นตัวโกงเหมือนกันนะเนี่ยแหละแต่ว่าหลังๆก็คือโดนโซนเป่าหูจนแบบมันเห็นอนาคตนั่นแหละไปอยู่ฝั่งของ C1 แป๊บนึงนะแต่ในช่วงต่อมาเขาก็ได้สู้กับโครแล้วก็อากิสะนะฮะจนได้รู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วจานเขาก็เลยกลายเป็นแบบเป็นอยู่ฝั่งพระเอกอีกครั้งนึงอะนะแล้วก็อยู่ยาวเลยนะเป็นอีก1คนหลักที่อยู่ในทีมไฟท์ดีด้วยตัวของเชอร์รี่เลแบงนะแถมมอเตอร์ไซค์ของเธอนี่คืออย่างเท่นะครับอัศวินจริงๆนะแม่นางเชอร์รี่เลแบงนะมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กนะไอชุดเกาะของตัวน้องที่เป็นตัวโกงเนี่ยจะมีความคล้ายกับพาราด็อกที่เป็นมือขวาของเซตวันนะเพราะว่าพาราด็อกเนี่ยเขาได้ตายไปแล้วใช่ไหมในภาคหลักนะแต่ภาคเดอะมูฟวี่นี่คือมันย้อนนะแต่ถ้าภาคหลักเนี่ยพาราด็อกเขาได้ตายไปแล้วนะครับซึ่ง C1 หรือว่าโซนเขาก็ได้ออกแบบชุดของเชอร์รี่ตอนที่อยู่ในฝั่งของตัวเองอะนะให้คล้ายกับพาราด็อกอันดับที่6มิสตี้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในดาร์คซิกเนอร์อยู่ในภาคแรกของไฟท์ดีเหมือนกันนะอยู่ในซีซั่นแรกของไฟท์ดีมิสตี้เป็นนางแบบชื่อดังแห่งเมืองโนมิโนก็เป็นหนึ่งในดาร์คซิกเนอร์ผู้ใช้เลปทีเลียนนะครับเลปทีเลียนก็คือพวกเด็กของสายสัตว์เลื้อยคลานนะพวกงูต่างๆผู้ใช้การ์ดเอิร์ธบราวอิมมอร์ทัลโคโคไลอาตัวของเจมิสตี้เนี่ยมีความสามารถทำนายอนาคตได้นะก็เป็นหนึ่งในความสามารถเรียกได้ว่าคล้ายๆหมอดูทำนายอนาคตนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงของภาคไฟดีที่มีฝีมืออยู่เข้าขั้นเก่งเลยซึ่งบทบาทของเจเขาเนี่ยถ้าตามในอนิเมะนะคือจะมีโอกาสชนะอากิอยู่ด้วยนะครับตอนช่วงหนึ่งแต่มันก็จะรีแมตช์กันและอากิก็ชนะนะตอนที่เขาเป็นดาร์คซิกเนอร์เนี่ยแน่นอนว่าตอนแพ้เขาจะต้องตายนะซึ่งตัวเจเขาก็ได้ตายไปนะครับแต่ว่าเมื่อยูเซเอาชนะกูดวินได้เนี่ยตัวเจเขาก็คืนชีพขึ้นมาใหม่นะครับพอแน่นอนว่าดาร์คซิกเนอร์เนี่ยเมื่อบอสตายมันก็จะคืนชีพกลับมาหมดเป็นคนปกติทุกคนนะแล้วก็เดินตามทางของตัวเองนะก็คือเป็นนางแบบนะกลับมาเป็นนางแบบชื่อดังอีกเหมือนเดิมก็เป็นหนึ่งในสาวมิวซี่ผมว่าโอเคนะเป็นดีไซน์ที่โอเคนะฮะผมเลยชอบอยู่อันดับที่6เลยเจ๊เขานี่แต่ผมก็จำเนื้อเรื่องแบบละเอียดไม่ได้แล้วนะก็เลยไม่ได้พูดแบบละเอียดในคลิปนี้นะผมมานานแล้วนะครับภาคแรกด้วยซีซั่นแรกของไฟท์ดีด้วยนะดูตั้งแต่แบบตอนช่วงเรียนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่คืออันดับที่6นะฮะมิสตี้อันดับที่5คุจกุไมสาวสวยน่าจะที่สุดแล้วมั้งในภาคแรกของยูกินะผมว่าเจ๊เขาเนี่ยเป็นคนที่แบบสวยที่สุดแล้วนะครับในยูกิภาคแรกนะ
แล้วก็เก่งที่สุดแล้วด้วยนะในหมู่เดวลิสผู้หญิงนะในภาคแรกเจ้าของเด็ก Happy Lady แล้วก็ Amazoness ก็เป็นหนึ่งในสาวใหญ่ในตำนานแล้วแบบตุ่มๆด้วยนะซึ่งเจ๊เขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นสายโซโล่นะก็จะชอบโซโล่ฉายเดียวอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยต้องการเพื่อนเท่าไหร่แต่ก็เป็นคนที่กวนตีนอยู่นะโจโนนี่ยืนขึ้นเลยนะแต่โดยลึกๆของนางแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่อ่อนโยนนะคูจิกุไมนี่เป็นคนดีเหมือนกันนะคนดีมากอีกคนนึงเหมือนกันแต่พอในช่วงหลังเนี่ยเหมือนไมมีนิสัยที่เปลี่ยนไปเพราะว่าเจอเพื่อนแล้วนะฮะเพราะแต่ก่อนนางไม่มีเพื่อนไงก็เป็นดูเอลิสที่เป็นโซโล่เนี่ยคนเดียวแล้วก็เก่งมากด้วยนะครับแต่พอหลังๆก็ได้มีเพื่อนแล้วก็แบบเปลี่ยนไปนะยิ่งเจอโจโนจินี่คือสปาร์คแล้วก็นางก็เป็นคนที่รู้สึกจะชอบในตัวของโจโนจิด้วยนะครับแต่ด้วยที่อายุที่มันต่างกันเกินไปก็ดูกันไปก่อนนะโจโนนะส่วน Happy Lady เด็กของคุจิกุไมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เรียกได้ว่าระดับตำนานเลยใครที่มาดูหรือว่ามาเล่นยูกิแล้วไม่รู้จักเด็กของ Happy เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะมาไม่ถึงยูกิก็ได้นะครับต้องรู้จักไว้นะว่าเด็ก Happy เนี่ยเป็นเด็กระดับตำนานจริงๆแล้วก็เป็นเด็กนึงที่เก่งมากตัวเธอก็เป็นคนที่ใช้คนแรกด้วยนะเด็ก Happy นี้ส่วนผมชอบตรงไหนอย่างนั้นน่ะเลยคือผมชอบตั้งแต่สมัยแบบตั้งแต่ดูสมัยเด็กแล้วคุจิกุไมนี่คือเป็นหนึ่งในไวฟุแต่ก่อนผมเลยนะในภาคแรกนี่คือน่าจะเป็นโนหนึ่งในใจ นะครับผมเลยนะคุจิกุไมนี่คือตัวอวยอ่ะไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้นะครับแค่แบบเราชอบอ่ะนะ นี่อันดับที่5เลยนะอันดับที่4คารี่นางิสะนี่ก็เป็นสาวสวยเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยของภาคไฟดีเลยแต่เสียดายว่านางชอบแบบไม่ค่อยแต่งตัวนะไม่ค่อยแต่งตัวแล้วก็ใส่แว่นหนาๆเตอะๆมองไม่เห็นตานะครับเป็นแว่นกลมๆคือถ้ามองภายนอกเนี่ยก็จะงงว่าเฮ้ยนางสวยตรงไหนนะครับแต่ว่าคารี่เนี่ยเป็นหนึ่งในอดีตดาร์คซิกเนอร์ของภาคไฟดีเลยนะฮะซีซั่นแรกนะก็ตัวของเธอเนี่ยเป็นเด็กฝึกงานในสำนักงานนักข่าวนะแห่งเมืองนิโอโนมิโนก็เป็นแค่เด็กฝึกงานนะแล้วก็มีนิสัยซุ่มซ่ามด้วยเปิ่นๆนี่คือผมชอบมากนะครับคือเป็นคาแรคเตอร์ที่มันน่าเอ็นดูดีนะแล้วก็น้องเขาก็ชอบแจ็คด้วยนะแจ็คแอสลาร์ดนี่แหละนะครับพระรองของไฟดีเนี่ยซึ่งตัวของคารี่เนี่ยจะใช้เด็กของฟอร์จูนเลดี้นะส่วนเอสการ์ดของน้องเขาที่เป็นดาร์คซิกเนอร์ตอนนั้นก็จะมีเอิร์ธบาวอิมเมอร์ทัลอัสลาพิคุนะหรือว่านกนะไอ้นกปากแหลมๆอะแต่ฉากที่ผมชอบมากที่สุดที่ผมให้น้องเขาอยู่ดับที่4เนี่ยคือ1ผมชอบตัวน้องเขาด้วยที่คาแรคเตอร์ดีไซน์หรือว่าด้วยที่นิสัยด้วยนะแล้วก็2เนี่ยอยู่ที่ฉากนี้เลยนะครับตอนสู้กับแจ็คในช่วงสุดท้ายนี่คือสปอยไหมทุกคนน่าจะดูกันหมดแล้วมั้งไฟดีใช่ไหมในช่วงสุดท้ายคือต้อนแจ็คระดับหนึ่งเลยนะตอนสู้กันในเส้นนัสกาไลน์อ่ะคือแบบต้อนแจ็คได้ระดับหนึ่งเลยนะแต่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าแจ็คอยากตายไปพร้อมกับเธอนะครับเพราะเรารู้กันดีว่าถ้าเป็นดาร์คซิกเนอร์เนี่ยถ้าแพ้ขึ้นมาก็จะตายเลยหรือว่าสู้กันในนัสกาไลท์ถ้าแพ้เนี่ยก็คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องตายนะฮะซึ่งตัวแจ็คเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีใจให้กับคารี่นะครับแล้วก็จะใช้การ์ดช็อคเวฟการ์ดช็อคเวฟเนี่ยคือมันจะสามารถระเบิดมอนสเตอร์1ตัวยิงแรพอยแล้วก็โดนทั้งคู่แต่ซึ่งคารี่เนี่ยแน่นอนว่าเขาไม่อยากให้แจ็คตายนะก็เลยใช้การ์ดกับดักตัดหน้าไปตัวคารี่ก็เลยทำลายเทพสถิตธรณีแล้วก็ยิงแรพอยต์อีกฝ่ายแต่ซึ่งเซเวียเดมอนดราก้อนของแจ็คเนี่ยที่ถูกอัญเชิญลงมาเนี่ยมันมีความสามารถในการยกเลิกเนเกตแล้วก็ยิงกลับนะฮะมันเลยทำให้ความปรารถนาของคารี่เนี่ยเป็นจริงก็คือเธอเนี่ยอยากให้แจ็คเป็นคิงที่มีแต่คนรักนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปนะฮะมันเลยทำให้แจ็คเนี่ยเรียกได้ว่าสารภาพรักเลยตอนนั้นนะครับก็เป็นหนึ่งในบทบาทของคิงที่เท่มากนะครับแล้วก็คารีนี่คือมันช่วยคนรักของตัวเองจนตัวตายนะฮะแต่เมื่อเธอตายลงเนี่ยในช่วงซีซั่น1ช่วงสุดท้ายนะเมื่อยูเซชนะกูดวินดาร์คซิกเนอร์ก็จะฟื้นคืนชีพทั้งหมดนะครับแล้วก็กลับเป็นคนปกตินะตัวของคารีเขาก็ไปอยู่ในสำนักงานนักข่าวเหมือนเดิมนะซึ่งไอ้แจ็คก็ปากแข็งนะครับไม่บอกนะว่าพูดอะไรไปกับคารีบ้างนะครับตอนที่คารีเป็นดาร์คซิกเนอร์นะเพราะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยตอนเกิดใหม่ความทรงจำจะหายนะฮะก็คือจะจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยพูดอะไรไปบ้างผมก็คิดว่าแจ็คน่าจะชอบนางแหละนะฮะก็เป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์หญิงในภาคไฟดีที่เรียกได้ว่ามีอิมแพคกับคนดูได้อันดับที่3 Black Magician Girl ทุกคนที่ไม่ได้ดูคลิป10อันดับผมเลยแล้วมาดูคลิปนี้จะงงว่าเอ้าพี่Black Magician เป็นการ์ดไม่ใช่เลยมันเคยออกมาสู้ด้วยเหรอมันเป็นดูเอลลิสต์ด้วยเหรอใช่ครับผม Black Magician Go เนี่ยเคยเป็นดูเอลลิสต์ในภาค GX
สู้กับจูไดมาแล้วนะแล้วทำให้จูไดนี่คือต้องหน้าจีนนะคือจูไดไม่สามารถตีมอนสเตอร์ของนางได้เลยจากคอมโบแบ็คมิจิเชียนโกลนะตัวของน้องเขาปรากฏตัวครั้งแรกเลยในช่วงเทศกาลดูเอลลิสนะครับภาค GX คือหลายๆคนในเทศกาลนั้นเนี่ยก็คิดว่าไอเนี่ยคือคอสเพย์นะครับตัวแบ็คมิจิเชียนเนี่ยคือคอสเพย์ที่เป็นนักเรียนมาคอสเพย์แต่ว่าที่จริงเนี่ยคือไม่ใช่ตัวน้องเขาเป็นวิญญาณของแบ็คมิจิเชียนจริงๆนะที่ออกมาจากการ์ดแต่ในช่วงที่น้องเขาเนี่ยจะหายไปเนี่ยชูเนี่ยไม่รู้นะครับว่ามีแบ็คมิจิเชียนโกเนี่ยมานั่งข้างๆอยู่นะแต่ว่าจูไดเนี่ยเห็นเพราะว่าจูไดเป็นคนที่เห็นวิญญาณได้ไงก็จะเห็นว่าเออน้องเขามาลาแล้วนะครับก็มาจุ๊บหนึ่งทีนะไอชูก็ไม่รู้เรื่องอ่ะโอเคนี่ก็อยู่อันดับที่3เลยนะครับเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์คลาสสิกที่เรียกได้ว่าใครหลายๆคนก็รู้จักถึงน้องจะเป็นดูเอลลิสต์ก็จริงแต่น้องก็ยังใช้การ์ดของตัวเองอยู่นะก็คือเรียกตัวเองออกมานะแล้วก็ถ้าถามว่าผมชอบแบ็คมิเชียนโกตรงไหนเนี่ยผมชอบในความคลาสสิกของตัวน้องนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดรู้สึกจะเป็นตัวเดียวเลยปะในโลกของยูกิที่ออกมาจริงๆแล้วก็แบบมาเดินมาดูเอลิสกับคนปกติจริงๆอ่ะก็น่าจะมีแบ็คมิเชียนโกนี่แหละที่ทำได้นะที่เคยเห็นนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเหมือนกับว่ามันดูเอลไม่ได้มันคือแบบพวกสัตว์พวกมังกรพวกอะไรเงี้ยแต่แบ็คมิเชียนโกเนี่ยเป็นคนนะอดีตของนางก็คือเป็นคนอย่างเรานี่แหละนะครับในยุค ของอียิปต์โบราณนะพอมาในการ์ดก็เป็นคนนั่นแหละก็เลยมาออกมาดูเอลได้นะเออนี่ก็คืออันดับที่3นะฮะแบ็คมิจิเชียนโกอันดับที่2เทนโจอิงอาซึกะนี่คือเหล่าไวฟุของใครหลายๆคนในภาค GX ถ้าใครเป็นเด็กยุคหัวเกียร์เนี่ยก็น่าจะเคยเห็นตัวน้องเขาเฉิดฉายในภาค GX นี่คือเก่งจัดนะฮะสาวสวยแห่งโอบิลิกบูน้องสาวของเทนโจอิงฟูบุกิก็เป็นคนที่ใช้การ์ดเลดอายในตำนานนะนี่คือสาวสวยที่สุดแล้วนะครับในโรงเรียนนะที่ใครหลายๆคนในโรงเรียนพูดนะผมไม่ได้พูดแต่ที่จริงถ้าผมพูดผมก็คงพูดอย่างนั้นแหละนะครับ แล้วก็เป็นหนึ่งในสาวสวยที่สุดแล้วของภาค GX ทั้งหมดผมว่าอาซึกะเนี่ยผมชอบมากที่สุดแล้วนะครับในภาค GX นะตัวของเทนโจอิงอาซึกะจะใช้เด็คของไซเบอร์เกิลนะครับกับไซเบอร์แองเจิลแล้วก็เธอเนี่ยเป็นถึงท็อปคลาสแห่งโรงเรียนดูเอลลิสอะคาเดมีด้วยนะคาแรคเตอร์ของน้องเขาก็เป็นสไตล์นางเอกนั่นแหละนะครับหลายๆคนก็น่าจะฟังไปแล้วนะครับในเรื่องของอันสุซึ่งน้องเขาก็คล้ายๆกันเลยนะฮะก็เป็นหนึ่งในทีมพระเอกนะครับเป็นสาวสวยในทีมพระเอกหนึ่งเดียวที่เรียกได้ว่ามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับทั้งภาคปกติแล้วก็ในมังงะนะฮะตัวน้องเขาก็มีบทบาทเยอะมากในช่วงหลังๆเนี่ยน้องเขาก็อยากจะสารภาพรักกับไอตัวจูไดแต่ว่าจูไดแม่งรักการ์ดนะฮะก็เลยออกเดินทางนะน้องเขาก็ไม่ได้พูดออกไปนะครับแต่ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมชอบนะอาซึกะนี่ด้วยความตุ่มๆนี่เรารู้กันอยู่แล้วว่าน่าจะตุ่มอันดับต้นๆของยูกิเลยเป็นหนึ่งในสาวสวยโคตรดีโอ้สุดยอดอันดับที่1อาซาโยอิอากินี่อันนี้คือ1เดียวในดวงใจเป็นหนึ่งเดียวที่ผมชอบมากที่สุดแล้วในซีรีส์ของยูกิโอทั้งหมดทุกภาคนะครับตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคล่าสุดรวมถึงมังงะอาซาโยอิอากินี่คือเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกได้ว่าเป็นไวฟุของผมเลยนะทั้งตุมตูมทั้งฝีมือที่โคตรเก่งนะครับน่าจะเก่งที่สุดแล้วมั้งในกลุ่มผู้หญิงในภาคไฟดีนะแล้วก็เป็นซิกเนอร์ด้วยนะเจ้าของการ์ดแบ็คโลสดราก้อนนะซิกเนอร์ก็คือเป็นผู้ได้รับเลือกจากมังกรแดงนะครับก็คือเหล่าพวกนักรบในตำนานนั่นแหละอากิก็เป็นหนึ่งในซิกเนอร์ที่เก่งมากนะฮะและที่สำคัญเนี่ยนอกจากความตุมทั้งระดับฝีมือแล้วก็ความตุมด้วย แต่จริงๆเนี่ยคือน้องเขาเก่งจริงนะแล้วก็คาแรคเตอร์เขาโดดเด่นจริงซึ่งในช่วงหลังเนี่ยก็เหมือนสไตล์ของอาซึกะเลยคือจะสารภาพรักกับฟูโดยูเซแต่ว่ายังก่อนนะคือเพื่อนมาขัดขวางก่อนเพื่อนแม่งมาจากไหนไม่รู้นะก็เข้ามาในลงรถนะที่แบบจะยืนสารภาพกันแล้วนะแต่ฟูโดยูเซก็เหมือนจะรู้แหละนิดนึงนะครับแต่สุดท้ายก็เหมือนกับว่าทุกคนก็แยกย้ายนะฮะตัวของอาซาโยอิอากิเนี่ยก็เป็นหมอนะครับโอเคนี่ก็คืออันดับที่1ของผมเนี่ยไม่พูดเยอะนะอันดับที่1นี่ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับหลายๆคนก็รู้ผมก็รู้นะว่าผมชอบยังไงนะฮะทุกคนประมาณนี้นะครับนี่คือ10อันดับจานหมีที่เรียกได้ว่าเป็น10อันดับเน้นๆเลยนะฮะผมคัดมาแบบอย่างดีถ้าทุกคนมี10อันดับที่แบบชอบอันดับไหนเนี่ยแล้วก็อันดับไหนขึ้นที่1ที่2ที่3อะไรเงี้ยก็มาลองคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยว่าชอบตัวไหนก็
มาคอมเมนต์ในใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านนะโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจำคลิปนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้ากับ Yu-Gi-Oh หรือว่า Yu-Gi-Oh Master Duel สวัสดีผม